สวัสดีครับหลังจากที่ฐานทัพของฝ่ายสปิเกอร์แมนถูกเจ้าหมออีกาและบักสตีฟบุกไปกวาดล้างนะครับก็ทำให้ฝ่ายของสปิเกอร์แมนนั้นต้องสูญเสียไททันของพวกเขาไปนะครับพร้อมๆกับแกนกลางจากสสารมืดก้อนสีเขียวเช่นกันนะแล้วนอกจากนั้นนะครับกำลังพลของฝ่ายสปิเกอร์แมนจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยก็ถูกเจ้าหมออีกาเปลี่ยนให้กลายเป็นซอมบี้ไปนะครับแล้วในขณะที่ฝ่ายของสปิเกอร์แมนกำลังเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับกลุ่มของคาเมราแมนก็บุกมาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันพอดีนะครับซึ่งทางฝ่ายของคาเมราแมนเนี่ยก็ได้พาเหล่าสปิเกอร์แมนอพยพขึ้นยานบินไปได้จำนวนหนึ่งนะครับและไม่เพียงเท่านั้นทางไททันคาเมราแมนก็มาร่วมภารกิจช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยที่ไททันคาเมราแมนก็ได้เข้าต่อสู้กับซอมบี้ไททันสปิเกอร์แมนและบักสเตปนะครับแต่ด้วยความเก่งของไททันคาเมราแมนที่เพิ่งอัปเกรดมาเนี่ยก็ทำให้ไททันคาเมราแมนสามารถเอาชนะบักสตีฟไปได้นะครับแล้วก่อนที่ไททันคาเมราแมนจะได้จบชีวิตของบักสตีฟลงไปเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับทางพี่คริโตก็ได้ติดต่อมายังไททันคาเมราแมนพร้อมกับขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับก็ทำให้ณตอนนั้นเนี่ยบักสตีฟจึงสามารถรอดชีวิตกลับมาได้นะครับแต่ว่าด้วยร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสเกินไปนั้นก็ทำให้เจ้าหมออีกาช่วยโอกาสนี้นะครับหวังจะยึดร่างของบักสตีฟไปใช้งานซะเองนะโดยที่มันได้สั่งให้ซอมบี้ไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยยัดแกนกลางที่ได้มาจากไททันไซเลนเข้าไปในร่างบักสตีฟนะครับแถมยังสั่งให้ซอมบี้ไททันกัดบักสตีฟอีกด้วยนะเพื่อเปลี่ยนให้บักสตีฟกลายเป็นซอมบี้ไททันไปอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านของไททันคาเมราแมนก็ได้ระเบิดทั้งฐานทัพของเหล่าสปิเกอร์แมนไปพร้อมๆกับฝูงซอมบี้สปิเกอร์แมนนะครับซึ่งนี่ก็คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นใน EP ก่อนหน้านี้นะครับแล้วส่วนเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยผมกายวอล์กเกอร์ก็จะมาสปอยบวกกับวิเคราะห์จอลึกฉากต่างๆในซีรีส์ Skipidi Toilet Zombie Universe EP ที่44 New Virus จากช่อง Monster App นะครับซึ่งหลังจากภารกิจช่วยเหลือเหล่าสปิเกอร์แมนประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับในขณะนั้นเองยานบินของฝ่ายพันธมิตรเนี่ยก็กำลังมุ่งหน้ากลับไปยังฐานทัพนะครับแต่แล้วเนี่ยมันก็มีสปิเกอร์แมนจำนวนหนึ่งที่ติดเชื้อซอมบี้ขึ้นมาบนเครื่องบินด้วยนะทำให้หลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์บนเครื่องบินก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายยกใหญ่เลยนะครับซึ่งทางพี่คริโตที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นด้วยเนี่ยจะสามารถแก้สถานการณ์นี้ได้ยังไงนะครับหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมกายวอล์กเกอร์นะครับเพื่อที่ผมกายวอล์กเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับเปิดมาฉากแรกนะครับภาพเหตุการณ์จะอยู่ทางฝั่งของบักสตีฟกับเจ้าหมออีกานะครับที่ก่อนหน้านี้เจ้าหมออีกาได้สั่งให้ซอมบี้ไททันสปิเกอร์แมนกัดบักสตีฟนะครับเพื่อเปลี่ยนบักสตีฟให้กลายเป็นซอมบี้เช่นกันนะแล้วจากนั้นเนี่ยทางซอมบี้ไททันที่ได้รับคำสั่งมานะครับก็ได้กัดไปยังแขนของบักสตีฟเต็มคำเลยนะแล้วจากนั้นนะครับเชื้อไวรัสซอมบี้ก็ค่อยๆแพร่กระจายไปตามร่างกายของบักสตีฟนะซึ่งเชื้อไวรัสก็เข้าไปถึงตัวตนที่แท้จริงของบักสตีฟที่แอบอยู่ในไททันดริลแมนนะครับและเผื่อใครที่ไม่ได้ติดตามช่องดอมมาก่อนเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของบักสตีฟเนี่ยก็คือลูกพลังงานสีแดงๆที่อยู่ในขวดโหลอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วจากนั้นเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเว้ยทางบักสตีฟเนี่ยได้ต่อต้านเชื้อไวรัสด้วยตัวของตัวเองนะครับทำให้เชื้อไวรัสซอมบี้ที่เพิ่งถูกแพร่พันธุ์เข้ามาเนี่ยถูกทำลายแล้วจางหายไปจนหมดเลยนะครับและใช่แล้วครับในฉากนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าบักสตีฟจะมีภูมิต้านต่อเชื้อไวรัสซอมบี้นั่นเองนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราก็ยังฟันธงไม่ได้นะว่ามันมาจากบักสตีฟคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าความสามารถนี้มาจากแกนกลางก้อนสีเขียวที่เพิ่งถูกยัดเข้ามาในร่างของบักสตีฟด้วยอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้บักสตีฟไม่กลายเป็นซอมบี้แล้วถูกเจ้าหมออีกาควบคุมไปนะครับแล้วฉากถัดไปนะครับดูเหมือนว่าบักสตีฟจะเข้ากันได้ดีกับแกนกลางก้อนสีเขียวนะแล้วจากนั้นบักสตีฟก็หันมาโจมตีเข้าใส่ซอมบี้ไททันสปิเกอร์แมนทันทีซึ่งทางเจ้าหมออีกาที่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยมันจึงรีบหนีออกไปจากที่แห่งนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ช้าเกินไปนะถูกบักสตีฟจับตัวเอาไว้ได้นะครับแล้วก่อนที่เจ้าหมออีกาจะถูกบักสตีฟปัด
แพทย์ตุยเย่ลงไปเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับเจ้าหมออีกาก็ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังลูกน้องของมันนะที่เป็นซอมบี้ลาสทีวีแมนนั่นเองแล้วเผื่อคุณผู้ชมบางท่านจำไม่ได้นะครับไอ้เจ้าซอมบี้ลาสทีวีแมนเนี่ยมันก็หนีออกมาจากฐานทัพของเราสปิเกอร์แมนจากการบุกเข้าทำลายฐานทัพของบักสตีฟนั่นเองนะแล้วจากนั้นนะครับทางซอมบี้ลาสทีวีแมนที่กระโดดลงมาจากไหนไม่รู้ก็พุ่งไปเกาะเขาข้างหนึ่งของบักสตีฟนะครับและพร้อมกันนั้นทางซอมบี้ไททันสปิเกอร์แมนมันก็ยังไม่ตุยเย่นะครับได้เอื้อมมือมาช่วยเจ้าหมออีกาอีกแรงนึงนะจึงทำให้เจ้าหมออีกาเนี่ยสามารถหลุดออกมาจากมือของบักสตีฟได้สำเร็จนะครับแล้วจากนั้นก็บินหนีหายไปเลยนะซึ่งทางซอมบี้ไททันที่เห็นว่าเจ้านายมันหนีไปแล้วเนี่ยมันก็ติดเจ็ตแพ็คแล้วบินหนีไปด้วยเช่นกันนะครับทิ้งให้ซอมบี้ลาสทีวีแมนต้องอยู่เผชิญหน้ากับบักสตีฟเพียงลำพังนะซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับทางบักสตีฟเนี่ยได้จัดการปาดแป้ดตุยเย่ลงไปทันทีแต่เดี๋ยวก่อนครับในฉากนี้เองเนี่ยหากเราสังเกตดีๆนะบักสตีฟมันไม่ได้ปาดแป้ดซอมบี้ลาสทีวีแมนแบบปกตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ใช้พลังจากแกนกลางของมันดูดร่างกายของซอมบี้ลาสทีวีแมนเข้าสู่ตัวเองนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะได้เห็นกับอาวุธชิ้นใหม่ของบักสตีฟนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแขนกลนะครับที่ส่วนปลายของแขนกลนั้นก็คือทีวีที่ติดเชื้อไวรัสซอมบี้นั่นเองนะครับซึ่งนั่นน่าจะเป็นพลังที่ได้มาจากเจ้าซอมบี้ลาสทีวีแมนนั่นเองนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในฉากนี้นะครับก็เป็นการยืนยันแล้วนะเกี่ยวกับพลังบางอย่างของแกนกลางก้อนสีเขียวนี้นะครับว่าแท้จริงแล้วไอ้แกนกลางลูกนี้เนี่ยมันมีพลังในการดูดซับความสามารถของศัตรูอยู่นั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางไททันไซเลนนะครับก็ได้ใช้พลังนี้ดูดความสามารถของไททันคล็อกแมนมาฟื้นสภาพให้กับร่างกายของตัวเองนะซึ่งนั่นก็ยืนยันไปได้เลยนะครับว่าคือความสามารถของแกนกลางก้อนสีเขียวลูกนั้นนั่นเองนะแล้วฉากตัดไปนะครับภาพก็ตัดไปที่กลุ่มของสปิเกอร์แมนที่เพิ่งถูกฝ่ายคาเมราแมนช่วยเหลือชีวิตมาหมาดมานะครับซึ่งณตอนนี้พวกเขาก็อยู่บนเครื่องบินของฝ่ายคาเมราแมนนั่นเองนะแล้วจากนั้นนะครับด้วยสกิลพระเอกของพี่คริโตเนี่ยพี่แกจึงได้เดินเข้าไปเอื้อมมือจะทักทายกลุ่มของสปิเกอร์แมนนะครับแต่แล้วเนี่ยสปิเกอร์แมนคนที่หัวแตกอยู่ก็ปัดมือพี่คริโตออกนะครับพร้อมกับตั้งท่าเตรียมจะหาเรื่องแล้วนะแต่ว่ายังโชคดีนะครับที่ทางสปิเกอร์บูเมนได้เข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันนะพร้อมกับบอกเพื่อนของตัวเองเนี่ยว่าให้ใจเย็นลงหน่อยนะครับแต่ว่าทางเจ้าสปิเกอร์แมนตัวนั้นมันก็ไม่ฟังเลยนะพร้อมกับบอกว่ากลุ่มของพี่คริโตเนี่ยมันเป็นพวกทรยศแล้วตอนนี้มันทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าทางสปิเกอร์บูเมนเนี่ยก็พยายามพูดไกล่เกลี่ยนะว่าขณะเราทำไม่ดีกับกลุ่มของพี่คริโตมามากมายเนี่ยพวกเขาก็ยังมาช่วยเหลือเราเอาไว้นะและพร้อมกันนานนะครับในขณะที่สปิเกอร์บูเมนกำลังเจรจาสงบศึกอยู่นั้นใกล้ๆกันนานนะครับก็มีสปิเกอร์แมนบางคนที่มีท่าทางแปลกๆเว้ยซึ่งเพื่อนของเขาที่นั่งข้างๆเนี่ยก็ได้สอบถามไปนะครับว่านายเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นนะครับทางสปิเกอร์แมนคนนั้นที่มีท่าทีแปลกๆเนี่ยก็หันหน้ามาหาพี่แกนะครับจึงทำให้เราได้เห็นว่าสปิเกอร์แมนคนนั้นเนี่ยได้กลายเป็นซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นมันก็พุ่งเข้าใส่เพื่อนของมันเองเว้และไม่เพียงเท่านั้นนะครับบนเครื่องบินลำนั้นก็ยังมีสปิเกอร์แมนอีกหลายคนที่ติดเชื้อไวรัสแล้วกลายเป็นซอมบี้ไปนะแล้วฉากตัดไปนะครับพี่สปิเกอร์แมนที่ถูกซอมบี้พุ่งเข้าใส่เนี่ยร่างกายของพี่แกก็กระเด็นไปกดปุ่มเปิดประตูเครื่องบินนะครับทำให้ของที่อยู่บนเครื่องเนี่ยถูกลมพัดปลิวตกลงไปนะครับซึ่งก็เกือบกระแทกโดนพี่คริโตไปแล้วนะแล้วหลังจากนั้นนะครับทางพี่คริโตก็ได้กระโดดม้วนตัวหลบซ้ายหลบขวานะหลบทั้งกล่องพัสดุหลบทั้งฝูงซอมบี้นะครับซึ่งในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เจอกับพี่ส้วมหัวโลนนะที่วิ่งผ่านไปแวบๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพี่แกน่าจะยังสบายดีนะครับแล้วจากนั้นทางพี่คริโตที่พยายามหนีซอมบี้สปิเกอร์แมนเนี่ยก็พลาดท่านะครับขาของพี่แกเนี่ยดันไปพันติดอยู่กับหนึ่งในกล่องพัสดุนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กล่องพัสดุเหล่านั้นมันน่าจะเป็นหุ่นยนต์บังคับของฝ่ายสปิเกอร์แมนมากกว่านะแต่ว่าเพื่อความสะดวกเนี่ยผมขอเรียกว่ากล่องพัสดุก็แล้วกันนะครับแล้วฉากตัดไปนะครับพอขาของพี่คริโตดันไปพันกับกล่องพัสดุไปซะแล้วเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับกล่องพัสดุเหล่านั้นก็ได้ปลิวตกเครื่องบินไปจนหมดเลยเว้ยถึงใช่เลยครับรวมถึงพี่คริโตด้วยก็เช่นกันนะแล้วจากนั้นเนี่ยนับไปยังโชคดีนะครับที่กล่องพัสดุยังมีเชือกผูกติดกับเครื่องบินเอาไว้นะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยทางพี่คริโตน่าจะตกทะเลไปแล้วนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยในขณะที่พี่คริโตกำลังห้อยหัวตรงเตงอยู่นอกเครื่องบินนะภายในเครื่องบินณตอนนี้กลุ่มของพานาเมดนะครับก็กำลังต่อสู้กับกลุ่มของซอมบี้อยู่นะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วฝ่ายของ
ของสปิกเกอร์แมนก็สามารถจัดการซอมบี้ไปได้จนหมดนะครับแล้วจากนั้นภาพก็ตัดไปที่พี่คริโตนะที่จนสุดท้ายเนี่ยพี่คริโตก็สามารถแกะขาของตัวเองออกมาจากเชือกได้สำเร็จนะครับแล้วจากนั้นพี่แกก็ติดเจ็ตแพ็คแล้วบินกลับขึ้นเครื่องบินไปนะแต่ว่าในฉากนี้เองเนี่ยพอเท้าของพี่แกแตะพื้นเครื่องบินปุ๊บใช่ไหมมันก็มีกล่องพัสดุอีกกล่องนึงนะครับที่ไหลลงมากระแทกหน้าพี่คริโตกระเด็นหล่นเครื่องบินไปนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าฉากการต่อสู้บนเครื่องบินหรือฉากที่พี่คริโตขาติดพัสดุแล้วหล่นลงไปจากเครื่องบินเนี่ยทางคุณมอนสเตอร์อัพนะครับเขาได้เรฟเฟอเรนซ์ฉากนี้มาจากหนังเรื่องอันชาร์เต็ดนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นนะครับจากแรงกระแทกกระเป๋าเจ็ตแพ็คของพี่คริโตก็ขาดออกเช่นกันนะครับทำให้พี่คริโตเนี่ยดิ่งลงพัสดุธาด้วยความเร็วสูงนะแล้วจากนั้นซีรีส์ซอมบี้ EP ล่าสุดนี้ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับซีรีส์ซอมบี้ใน EP นี้นะครับเพราะเรียกได้ว่าน่าจะกลับไม่ถึงฐานทัพแล้วนะสำหรับพี่คริโตนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอลุ้นนะว่า EP หน้าเนี่ยพี่คริโตจะได้ไปผจญภัยณที่แห่งไหนนะครับแล้วนอกจากนั้นสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่แรกนะอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมบางตัวละครเนี่ยพอถูกกัดปุ๊บก็กลายเป็นซอมบี้เลยแต่ว่าทำไมบางตัวละครกว่าจะกลายเป็นซอมบี้มันทิ้งเวลาไปนานกว่าชาวบ้านใช่ไหมซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางคุณมอสเซอร์เคยออกมาอธิบายแล้วนะว่าเชื้อไวรัสซอมบี้ในจักรวาลนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันก็คือเทคโนโลยีชนิดหนึ่งนะที่สามารถสั่งการเมื่อไหร่ก็ได้ที่อยากให้ตัวละครตัวไหนกลายเป็นซอมบี้เนี่ยซึ่งมันไม่จำเป็นเสมอไปนะครับว่าตัวละครที่ถูกกัดไปเนี่ยจะต้องกลายเป็นซอมบี้ทันทีทันใดนั่นเลยนะซึ่งนี่ก็คือข้อมูลที่คุณมอสเซอร์เคยออกมาให้เอาไว้นะครับและส่วนในคลิปนี้ผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าส่วนผมไกวอล์กเกอร์หมดไปแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนกันใหม่ด้วยกันหน้าสวัสดีครับ